วันนี้19ตุลาเรากำลังจะไปที่ไหนเราจะไปเจอจังซานนะครับใครๆเขาก็ไปซอลักซานกันแล้วแต่ไม่มีใครไปในจังซานแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับรอดูนะครับคือรถเมล์เกาหลีใกล้ถึงจองอึบจะไปในจังซานสภาพรถเมล์เกาหลีก็ไม่ต่างจากที่บ้านเราออกไปวิ่งเท่าไหร่ไม่ต่างจากที่บ้านเราซื้อวิ่งเท่าไหร่ถ่ายวิดีโอเอาไปนอนหน้าก็ถ่ายวิดีโออย่าเอาหน้ากันสิเอาแขนกันสิแล้วเดี๋ยวเราไปกันเจอกันที่นู่นลืมถ่ายตั้มเลยตั้มออกเร็วออกมาไม่แดดตั้มถึงแล้วเรามาถึงที่ไหนถึงไหนครับภูกระดึงไม่ใช่มาไกลเกินแน่จังซานวิชโนปาครับไม่แน่ใจว่ามีคนไทยกี่ท่านที่มาที่นี่แต่ว่าเข้าแล้วเข้าโพมาพอสมควรกว่าจะถึงมายากมากค่าแท็กซี่ก็โดนไปเท่าไหร่25,000วอน 5,000 วอนคือรถนั่งรถบัสมาแล้วไม่ใช่ถึงทีเดียวก็คือนั่งรถเมย์นั่งรถบัสแล้วนั่งรถเมย์นั่งรถบัสนั่งรถเมย์แล้วก็นั่งแท็กซี่อีกทีนึงโอเคฮะประมาณ8-9กิโลนะขึ้นมาได้ในจังซานเนชั่นแนลพาร์คก็นี่เป็นป้ายอุทยานก็ค่าเข้าคนละ 3,000 วอนแต่ค่ามาประมาณเกือบ 300,000 วอนไม่ถึงคนละประมาณเยอะอยู่ฮะลองกันดูแล้วกันแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุยบอกด้วยว่าที่ใจดีมากมิสเตอร์ลีที่เป็นพนักงานที่นี่ใจดีเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับใจดีมากป้าเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันข้างในแล้วตอนนี้เราเข้าอุทยานแห่งชาติในจังซานแล้วครับในจังซานเป็นภาษาเกาหลีแปลเขาแปลในภาษาอังกฤษว่า many secret หมายถึงเยอะเงี้ยเอ้ยไม่ใช่หมายถึงลับเงี้ยภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนกันก็เลยเป็นที่ชื่อมาของธรรมชาติอันสวยงามเขาบอกงี้นะก็เป็น national park ที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกาหลีแล้วก็คาดว่าคงมีคนไทยมาถึงที่นี่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับจากเมื่อกี้ที่ไปหยิบใบที่อินฟอร์เมชันมาเขาเดาว่าเขาแชเปนิสไชนีสซึ่งไม่ใช่ทั้งคู่ก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรามีเวลาอยู่ที่นี่ทั้งประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวดูว่าเราจะเดินไปกันได้สักแค่ไหนแล้วมันจะสวยสักแค่ไหนเราจะเจออะไรระหว่างทางบ้างเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเรารู้แต่ว่ามีภูเขาแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรระหว่างทางเลยเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันว่าเรามีอะไรที่เห็นนี่เราครับเราไม่มีพี่ติ๊กแต่เรามีพี่ตุนแคมปิ้งแอร์เรียนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ให้ทำสวยนะอุทยานแห่งชาตินี้คนเกาหลีนิยมมาครับวันนี้วันอาทิตย์คนเต็มเลยเด็กๆก็มาเห็นไปหมดอยู่ที่วัดบยกซานนะครับอยู่ท่ามกลางขุนเขาของแนจังซานสวยมากๆเป็นอันซีนเป็นแลนด์สเคปที่ล้อมด้วยเทือกเขาอ่ะมันสวยจริงๆนะมันล้อมด้วยเทือกเขาเลยเป็นวัดแบบมหายานข้างในก็สวยมากข้างในสวยมากเลยครับถึงแม้ว่าคนเกาหลีจะนับถือศาสนาพุทธน้อยแต่ก็พอมีนะเขาก็มาไหว้กันนะครับที่นี่จะเป็นพุทธแบบมหายานนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสวยจริงๆคุณวุฒิชัยเป็นไงบ้างครับเราได้ทำบุญกระเบื้องที่นี่ด้วยเนาะทำบุญกระเบื้องไกลถึงเกาหลีเลยไกลถึงเกาหลีเลยแล้วก็เขียนภาษาไทยเป็นภาษาไทยด้วยเขียนชื่อภาษาไทยด้วยอาจจะเป็นหนึ่งในหมื่นแผ่นนั้นก็ได้บนหลังคาวัดนะครับสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อเราเดินดูรอบๆต่อว่ามีอะไรแต่หลักๆก็คือที่นี่ก็สวยมากคือทุกอย่างมันเหมือนถูกล้อมด้วยขุนเขาจริงๆแต่ว่าเราทำบุญนั่นไปแล้วขอพรบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปทุกคนให้เจอสีแดงเยอะๆสีไม้แดงเยอะๆคือถ้าไม่เจอที่นี่ก็ต้องไปเจอที่ภูกันฟ้า
ฮูกันซานอยู่ใกล้โซอาจจะแดงแล้วก็ได้แดงมากกว่านี้เพราะมันเหนือสวยนะครับอันนี้ใบไม้แดงทั้งต้นแล้วครับคุณบุดดี้ตื่นเต้นมากเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะเจออะไรอีกเราไม่รู้เหมือนกันก็น่าสนใจเดี๋ยวเราไปกันต่อข้างหน้าไม่รู้มีอะไรเรายังพอมีเวลาไปได้ทั้งขึ้นเขา 3.9 ประมาณเท่าไหร่นะ 2.9 กิโลเมตรใช่ไหมเรากำลังขึ้นเขาด้วยระยะทาง 2.9 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าเราจะไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่าจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงโซให้ทันคืนนี้ไป 4 ทุ่มใช่จ้ะจะมีใครคิดคอร์สแบบเราไหมเนี่ยมาถึงปุ๊บแล้วกรุงโซไม่เอาเนี่ยเอาอะไรก่อนแล้วก็ไม่รู้เราลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังเองเข้ารกเข้าพงเข้ารกเข้าพงกันไปนี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราอยากจะมาดูก็ใบไม้ยังไม่ได้แดงมากนะครับแต่ก็สวยนะอากาศเย็นสบายแนะนำจริงๆคนจะมาช่วงกลางพฤศจิกาอีกสักสองสัปดาห์ต้นพฤศจิกาน่าจะสวยกว่านี้กลางพฤศจิกาก็จะแดงเต็มที่แต่ก็จะคงร่วงเยอะกลางพฤศจิกาจะเสี่ยงกับการมีหิมะต้องเตรียมความหนาวมานิดนึงนี่บรรยากาศก็เย็นๆสบายเรากำลังจะขึ้นไปต่ออีกหน่อยเราต้องเดินกลับย้อนลงไปเพราะว่าเราฝากกระเป๋าไว้ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเราบอกเขาว่าจะกลับไปรับสักประมาณบ่ายสามซึ่งตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงเอ้ยนี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่ออีกหน่อยมาถึงบอกเลยบอกเจอมิสเตอรี่คุณลุงชาวเขานี่เขาคุณลุงที่เขามาปีนเขากันนี่ก็เขาก็ดูฟิตมากทุกคนถือไม้ปีนเขาคนละอันสองอันมาน่าสนใจจริงๆนี่มีทางเลือกให้เราไป2ทางเพราะว่าเวลาเรากำลังจะหมดถ้าขึ้นไม่ต่อมันเดินขึ้นแบบชิวๆกับไกลไว้ชิวๆ1กับ5กับ500กิโล500เมตรแบบเป็นแมวนะฮะดูจัดยอดแล้วเราจะลงมาทันมั้ยเพื่อนๆมันเป็นแมวอย่างนั้นเลยนะโอเคป่ะไปคือไปอ่ะไปนะขึ้นมาไปนะไม่รู้ขึ้นมาถึง100เมตรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปยอดนู้นข้างบนนี่ไม่ถึงหรือเปล่าเวลาที่เรามีตอนนี้พักก่อนครับกินน้ำพักยกครับไปไหมคนเกาหลีนี่เขาเดินเขากันแบบไฮกริ้งแบบอุปกรณ์ครบจัดเต็มมีตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวพ่อแม่พาเด็กมาคุณป้าคุณลุงแต่คุณป้าเขาก็สู้ไม่ถอยกันแล้วเนี่ยแต่ละคนนี่จัดเต็มจริงขึ้นมานิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อบ่ายโมงห้าสิบเรากำลังจะลงจากเขาที่เราขึ้นมา400เมตรไม่ถึง400เมตรดีอยู่ระหว่างทาง400เมตรเฮ้ยไปนั่งทางนู้นทำไมมองเห็นยอดอยู่ลิบๆแต่เวลาเราจะหมดแล้วเราก็จะไม่ไปต่อกันแล้วนะครับเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยกันหมดระวังข้างหลังนะข้างหลังมีคนมาลูกสาวมากับพ่อน่ารักมากหมดนุ้นหมดสภาพแล้วโออยู่เปล่าโอยกมือโอครับแต่ไม่ไหวแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลงแล้วเดี๋ยวเรากลับกรุงโซไม่ทันเราก็เสียดายเหมือนกัน
ตุน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 คนสวยมาคนสวยมาเมื่อกี้หน้าวัดแบ็กซ่าเราเจอสาวสวยเห็นสาวสวยกำลังเดินขึ้นเขามาหยุดพักอยู่ตรงนี้ไหนๆมันคนนั้นน่ะที่ใส่หมวกอ่ะใส่หมวกอ่ะเราเดินเรารอเขาสวนเราก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปรอเขาสวนก่อนแล้วค่อยไปเขามากี่คนนะเนี่ยเห็นเขามากกับใครอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นเลยก็คือเขามาคนเดียวผมไม่มาคนเดียวหรอกนะมาคนเดียวจริงเห็นเขาเดินขึ้นมากับใครล่ะเนี่ยน่ารักมากครับคนนี้เจอหน้าวัดเมื่อกี้ฟินกันทั้งคู่สามคนยอมแพ้หรอแค่นี้ปีนสวยเขายังไม่ยอมแพ้ไปแล้วไปแล้วแอบดินทาเราแอบแซวนะครับเดินผ่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงละเพราะว่าเราขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วเวลาเราไม่พอแล้วก็เมมเบอร์ของเราเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วถ้าเราไปเราได้ไปไม่ครบสามเราไม่ไปโอเคครับ